จ้าอันนี้ก็เป็นอาหารที่ขาดไม่ได้นะจ้าตำบักฮุงมาทุ่งนากินข้าวเที่ยงทุ่งนาก็คือขาดไม่ได้คือตำบักฮุงนะจ้าจ้าเฮามาน้าเนาะจ้าแนวที่ขาดบ่ได้คือส้มตำเนาะจ้าเฮาสิตำส้มตำเด้อบัดนี้ข้าวเที่ยงส้มตำจ้าเป็นแนวที่ขาดบ่ได้ของคนอีสานกินข้าวเที่ยงก็ต้องมีตำส้มพร้อมจังสิกินข้าวอิ่มเนาะจ้านี่ก็กำลังปรุงเนาะจ้ากำลังปรุงส้มตำใส่ผงนัวใส่น้ำปลาเจ๊แกนจะกินด้วยนะส้มตำก็ได้อร่อยไม่ว่าอ๋อเห็นแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นสากที่เห็ดตำนะจ้ะเห็ดจากไม้ไผ่มือยืนตรงที่นั่งพี่จันตั้งเซตตาประกาศเฮ็ดบ้างเพราะคนมากระชิบใส่พริกเฮ็ดเธอบอกลายยินเจอน้าหน่อยนะกูใส่มาเป็ดบอกมึงเศร้านะก็จะไปมึงอุ้มมึงหื้อนะเข้าไปแซ่บบ่ครับแซ่บบ่ครับน้ำหมดเด้อมาบ่ครับมาขอโทษครับบ่อีพี่จังก็อย่าใส่คอมบักนาวบ่ก็บ่มักบักนาวอื้อๆเอาๆกินๆกันน่าสิฟังเขาพูดจ้าร้านน้อยกินตำส้มจ้ามันเอาติดกับตําหนอดเลยนะต้องเอาไว้ขึ้นเป็นคนอีสานเป็นเด็กน้อยอีสานต้องกินตําส้มโคเดียม